องราวของคุณเป้ยปานวาดนะครับนักแสดงที่ถึงแม้ว่าเลิกรากับอดีตสามีไประยะเวลาหนึ่งแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ยังฮอตไม่เลิกเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอนที่ไปออกงานอีเวนต์เนี่ยมีคนส่งช่อดอกไม้เนี่ยช่อใหญ่ๆเลยมาให้นักข่าวก็แซวกันมีการแซวกันเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วใครส่งมาให้แล้วมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วหรือยังนะฮะเรื่องนี้เจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะว่าขนส่งเนี่ยคือใครอะไรยังไงแต่ถามว่าเปิดใจแล้วหรือยังตอนนี้คือบอกว่าเหมือนกับอยากที่จะโฟกัสเรื่องลูกๆเป็นหลักมากกว่านะครับแล้วก็ล่าสุดครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการไปออกทริปนะครับออกทริปนะครับกับอดีตสามีก็มีการถามเหมือนกันว่าได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นไหมนะฮะคุณเป้ยเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยก็มีการพูดคุยกันโดยตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกๆนะครับก็มีการถามกันว่าแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเจ้าตัวยืนยันนะครับบอกว่าไม่มีแล้วคิดว่ามันไม่ใช่แค่ของเจ้าตัวเองนะครับคือตอนนี้ทั้งคุณเป้ยแล้วก็อดีตสามีเนี่ยต่างแฮปปี้กับสถานะแบบนี้มากกว่าแต่ไม่ไหวคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเพจดังเนี่ยเขาได้มีการเขียนอักษรย่อบอกว่าสามีนางร้ายเนี่ยนะฮะควงสาวไปเที่ยวญี่ปุ่นคนก็เลยเดากันว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวของคุณเป้ยหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเป้ยก็บอกว่าก็มีคนส่งมาให้ดูเหมือนกันนะทั้งเรื่องของเพจแล้วก็เรื่องรูปด้วยเหมือนกันก็มองว่าคือก็ถามว่ารู้สึกยังไงเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้สึกไม่อยากไม่ได้รู้สึกไม่อยากเห็นไม่อยากมองหรืออะไรนะครับเป็นยังไงลองฟังจากปากเจ้าตัวครับชอบกุหลาบแดงค่ะแต่เปลี่ยนเป็นทองกับเงินสดก็ดีนะคะช่วงนี้ติดขัดค่ะดอกไม้เต็มบ้านเต็มบ้านตอนนี้จิตใจของลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เป้ยจะต้องปกป้องและดูแลค่ะอย่างอื่นคือเป็นเรื่องนอกประเด็นมากๆสำหรับเป้ยไม่มีค่ะเป้ยคิดว่าอันนี้ขอมันไม่ใช่แค่ในส่วนของเป้ยแล้วเป้ยว่าคุณป๊อปก็แฮปปี้กับชีวิตตรงนี้คือเราสองคนแฮปปี้กับสถานะแบบนี้แล้วอะค่ะฉะนั้นไอ้เรื่องคืนดวงคืนดีไม่ใช่แล้วค่ะเราแฮปปี้กันอย่างนี้แล้วก็ลูกๆก็เข้าใจณสถานะนี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณทุกวันนี้มากๆแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้ชัวร์หรือเปล่านะแต่พอดีมีคนก็ส่งรูปมาให้เป้ยดูเหมือนกันอ้าวเหรอคุณป๊อปไปญี่ปุ่นเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถามไปเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณป๊อปก็ขอบคุณนะคะมีรูปเยอะดีค่ะตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาก็จะมีผู้หวังดีอัปเดตว่าเจอคุณป๊อปตรงนู้นตรงนี้ส่งรูปมาให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะความรู้สึกของเป้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเป้ยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นแล้วเป้ยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็อ๋อใช้ชีวิตอย่างนี้เหรอโอเคมีแฮปปี้ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย